แบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับเช่นเคยนะคะว่าในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญค่ะจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะมาถึงวันนี้แล้วทุกท่านก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะชิตังเมของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไม่ว่าจะเป็น180ล้านจบหรือว่า200ล้านจบหรือกี่ร้อยล้านจบก็ตามใช่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะทำให้นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความสำเร็จใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกิดจากการสวดธรรมจักรนี่แหละถูกต้องโอ้โหผลผลิตนี่เจริญงอกงามมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่แบบว่าทุเรียนทุกคนชอบรับประทานมากโดยเฉพาะทุเรียนนะคะพันธุ์ที่ว่าแน่ว่าอร่อยที่สุดนี่ก็คือหมอนทองนั่นเองก็ต้องบอกว่ามีเจ้าของสวนทุเรียนหรือว่าสวนต่างๆนี่นะครับประสบความสำเร็จจากการที่ได้เปิดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ทั้งผู้ที่มีชีวิตแล้วก็ที่เป็นผลไม้ที่เป็นมีชีวิตเช่นเดียวกันนี่นะครับมีชีวิตจิตใจสามารถที่จะฟังเสียงสวดมนต์แล้วก็เรียกว่าออกดอกออกผลมากมายเกินคุณเกินคาดผลผลิตนี่โอ้โหทวีคูณเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะในเรื่องของการทอดกฐินใช่แล้วเป็นกาลทานนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปสำรวจด้วยนะครับว่าวัดใกล้บ้านหรือวัดที่ท่านคุ้นเคยจะมีการทอดกฐินเมื่อไหร่นะครับและท่านต้องมีส่วนในการที่จะเป็นประธานกฐินเรียกว่าเกิดมาชัดหนึ่งต้องเป็นประธานกฐินให้ได้สักหนึ่งใช่แล้วค่ะเรื่องราวการทอดกฐินของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะอธิษฐานแล้วได้ทันใจถูกต้องเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในรายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องรอช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอยากเป็นอะไรและแต่ใจของเรา